Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีครับผมหมอนครินทร์นะครับแล้วนี่ก็คือคุณเจี๊ยบธัญรัตน์เดชรัตน์นะครับก็คือเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการ JJ7 สวนเกษตรมั่งคั่งก็เป็นการเริ่มในการรวบรวมผู้ประกอบการทั้งหมด9ร้านให้มารวมกันในวันที่5ธันวาคม2564นี้เป็นปฐมฤกษ์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีวันต่อๆไปเป็นประจำในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของในแต่ละสัปดาห์ตลอดไปอย่างยั่งยืนนะครับสถานที่จัดงานอยู่ที่ไหนสถานที่จัดงานนี้ถ้าออกมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าจะไปอำเภอพนมสารคามหรืออำเภอบางค้านี่นะครับขาออกจากฉะเชิงเทราเนี่ยก่อนถึงปั๊มบางจากก่อนจะไปวัดสมานนะครับจะเจอคำว่า JJ7 ก่อนถ้าเจอคำว่า JJ7 นะครับแวะเลี้ยวซ้ายในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เลยนะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านขายต้นไม้คุณภาพตอนนี้รวมไว้ทั้งหมด9ร้านค้าไว้ก่อนนะครับส่วนในอนาคตก็จะมีการขยายออกมาอีกครับโอเคในงานนี้ค่ะในส่วนที่จัดงานเนี่ยค่ะมีต้นไม้ประเภทไหนบ้างต้นไม้หลักๆเลยก็จะเป็นในกลุ่มของบอนสีไม้ด่างพืชสมุนไพรไม้หายากนะครับรวมถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากจะได้คือหมายถึงหาที่อื่นไม่ได้อาจจะแวะมาที่นี่นะครับบางต้นอาจจะไม่ได้เอามาโชว์หรือแสดงแต่ก็สามารถบอกกันได้ครับยังมีอีกหลายต้นเลยที่ยังไม่ได้เอามาวางนะครับเพราะว่านี่มันเป็นครั้งแรกใช่ไหมเป็นครั้งแรกครับเป็นวันแรกเลยวันแรกเลยใช่ไหมครับพอดีวันนี้เราก็มาแนะนำร้านแรกเลยร้านแรกของคุณเจี๊ยบใช่ไหมคะค่ะมีอะไรบ้างหลักๆของคุณเจี๊ยบเนี่ยจะเป็นไม้ด่างนะครับคุณจริงหลักมากมากเลยอ่ะก็คิดว่าเป็นผักบุ้งเป็นผักบุ้งด่างคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องผักบุ้งด่างเป็นพิเศษนะครับทำไว้ค่อนข้างเยอะนะเยอะครับหมอก็เลยคิดว่าต้องหาคนสืบทอดต้องหาคนสืบทอดแล้วก็คุณเจี๊ยบเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นคือทำงานตรงนี้ฟูลไทม์เรื่องการเกษตรเรื่องของต้นไม้เนี่ยเขาไม่ต้องมารับราชการเป็นหมอแล้วนะหมอก็เลยบอกว่าเอาดีไปเลยถ้าเอาดีก็เรามาเริ่มหาวันก็ทำซุ่มเอาไว้พอสมควรก็มีวันนี้ครับวันที่5ธันวาคมนี้แหละที่เราจะเริ่มมาเปิดตัวนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเปิดตัวเองครับขนาดทำสวนอยู่ก็ยังคุณเจี๊ยบเขายังทำเป็นสวนปิดอยู่นะครับครับรูปให้ดูหน่อยว่าผักบุ้งนี้สังเกตนะครับผักบุ้งพวกนี้จะเรียกว่าผักบุ้งใบเงินใบทองหรือผักบุ้งด่างใบเงินใบทองทำไมต้องเรียกผักบุ้งด่างใบเงินใบทองเขาเป็นได้ทั้งสีเหลืองทองสีขาวหรือเรียกว่าผักบุ้งใบเงินนะครับในต้นเดียวกันค่ะคล้ายๆกับต้นถุงเงินถุงทองเลยใช่นะครับสีเขาเนาะแล้วเขาจะมีความหลากหลายเรื่องของลวดลายจะเป็นวากิวก็ได้จะเป็นฮาร์ฟก็ได้จะเป็นหินอ่อนก็ได้เป็นได้ทุกอย่างที่หมอคัดแล้วคือเอาที่มันไม่หยุดเขียวเลยถูกครับแล้วคัดอีกใช่ไหมคะหลายชั้นมากครับหลายชั้นมากคัดหลายชั้นมากกระทั่งเรามั่นใจได้เลยว่ามันไม่หลุดละได้คุณภาพแน่นอนแล้วราคาเป็นไงบ้างคะราคาผักบุ้งด่างที่เราคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยราคาเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีราคาอะไรแต่ช่วงหลังๆมานี้เห็นตั้งแต่ราคาใบละ300บาทจนถึงใบละ 1,000 บาทใช่ค่ะนะครับสีเหรอคะอะไรนะครับขึ้นอยู่กับสีใช่ไหมขึ้นอยู่กับลวดลายด้วยลวดลายสีของเขาครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของต้นด้วยครับขยายพันธุ์ยากไหมคะคิดว่าขยายพันธุ์ง่ายที่สุดในโลกแล้วเขาบอกว่าใครจะตายเดาว่าซิงโกเนียมทำยากเอ้ยทำง่ายนะตัวนี้ง่ายง่ายกว่าซิงโกเนียมอีกแล้วบางครั้งก็มีการหลุดใบหน้าออกมาด้วยค่ะใบหน้าค่ะสีหน้าคือพูดง่ายๆใช่ค่ะผักมุ่งเนี่ยเป็นผักบุ้งด่างใบเงินใบทองและใบนาคในตัวเองแต่เฉพาะบางสายนะครับบางสายก็ไม่ได้
มันต้องแยกออกไปอีกประเภทนึงก็คือกลุ่มของผักบุ้งจีนมีผักบุ้งจีนหนังด้วยครับกลุ่มนั้นก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับแต่สายเนี้ยสายของคุณเจี๊ยบที่ทำอยู่เนี้ยนะครับเป็นสายที่หมอว่าครบทุกอย่างในตัวเองครับนะสำหรับในตัวส่วนของผักบุ้งนะคะใครสนใจติดต่อพี่เจี๊ยบได้ที่ไหนหรือมาหาพี่เจี๊ยบได้ที่ไหนที่ไหนบ้างคะถ้าสนใจก็แวะมาที่นี่ได้เลยครับJJ7 นัดพบบอลสีไม้ด่างฉะเชิงเซาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเร่และอีกอย่างนึงก็จะมีอีกเพจนึงชื่อว่าเพจสวนเกษตรมั่งคั่งรวมร้านต่างๆคือแรกๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าแต่ละร้านเนี่ยมีจุดเด่นอะไรของตัวเองก็เอาออกมาหลายร้านก็ยังขนมาไม่ครบตอนเช้าเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็พบว่าขายออกไปก็เยอะละครับร้านแรกนะคะของพี่เจี๊ยบคือชูโรงคือผักบุ้งด่างเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมีคนถามบ่อยมากว่าผักบุ้งด่างอ่ะไปหาซื้อที่ไหนค่ะอันนี้ชี้เป้านะคะมาที่พี่เจี๊ยบเลยนะคะสวนเกษตรบ้านข้างเนาะใช่ค่ะเขตของพี่เจี๊ยบนะคะหรือจะมาที่ชาชังเตาเนาะตรงนี้นะคะที่ก่อนจะไปวัดสมานจะเจอปั๊มบางจากก่อนจะถึงปั๊มบางจากจะเห็นคำว่า JJ7อยู่ริมถนนเลยครับเนี่ยนะคะก็คือทุกคนสามารถที่ใครผ่านมาแวะซื้อผักบุ้งด่างได้เลยเพราะว่าพี่เจี๊ยบเขามีสต๊อกนะคะ โอเคในส่วนของร้านถัดไปค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะพี่วันแนะนำตัวเลยครับอันนี้พี่วันนะคะสวนพี่วันพันไม้8ริ้วค่ะส่วนมากพี่วันขายต้นไม้ประเภทไหนคะพี่ขายอโกนิมาแล้วก็เป็นไม้หลากหลายกล้วยแดงอินโดแล้วก็มันหลากหลายมากแต่ส่วนมากที่เราเป็นสวนอโกนิมาเป็นสวนอโกนิมาค่ะเราทำมานานยังคะนานพอสมควรค่ะสำหรับอโกนิมาค่ะใช่ค่ะสำหรับไซส์พวกนี้ค่ะยังขายเท่าไหร่คะมีตั้งแต่100ฝ่าบาทจนถึง450มันแล้วแต่พันอ๋อขึ้นอยู่กับสายเศรษฐีระยองใช่ไหมเขาจะมีเด่นที่สีชมพูครับเศรษฐีระยองก็สีชมพูจะเด่นที่สีชมพูของเขาเด่นมากครับแต่น้องเขาเป็นน้ำแดงจะออกแดงหรอคะจะติดลายของน้ำเงินเขียวเขียวเข้มใช่ตรงขอบเยอะกว่าใช่เยอะกว่าครับอ๋อเราไปสังเกตที่ขอบเขาอยู่ข้างในสังเกตที่ขอบครับตอนเขาไม่ร้อนหรอแยกออกยากไหมคะตอนนี้แยกออกยากไหมหมายถึงว่าแยกสีหรือแยกชื่อของเขาเนี่ยออกยากไหมครับว่าออกพอสมควรมันจะคล้ายคลึงกันมากคล้ายคลึงกันมากแต่มันจะต้องอยู่กับจำนวนของมันว่าโอเคอันนี้อยู่ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้จะไม่สับสนกันถ้าสับสนก็คือปนเลยเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเวลาถ้าโตเนี่ยสีเขาอะค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าแดงๆชมพูๆเยอะกว่าถูกถูกถูกต้องครับแต่ว่าถ้าอมเขียวเยอะถ้าอมเขียวถูกต้องครับผมแค่นั้นเองการเจริญเติบโตของใบขนาดของใบไอ้เจ้าเศรษฐีระยองเนี่ยะจะมีขนาดที่โตกว่าไฟก็สวยกว่าด้วยถูกต้องเพราะด้วยความที่เขาใหญ่ครับผมประมาณนั้นไม่เคยเห็นเพราะส่วนมากจะเห็นแต่แค่ประมาณอย่างนี้ทรงอัญมณีแดงค่ะยังไม่ค่อยเห็นเศรษฐีระยองแถวบ้านไฟนะแต่ว่าแถวอื่นไม่รู้นะคะแต่บุรีรัมย์ไม่เคยเห็นเศรษฐีระยองเลยเห็นแต่อัญมณีแดงอันนี้ก็สวยมากอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือทรัพย์มงคลค่ะทีนี้ดูลายก้านนะคะเส้นสีแดงเนี่ยเขาขึ้นเข้มมากเลยสวยงามมากค่ะนะคะค่ะดูนะคะนี่คือสวนอโกนิมานะคะค่ะสวนอโกนิมาถ้าเราหรือใครนะคะพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อได้อยากจะมาช้อปปิ้งอโกนิมานะคะก็มาที่ JJ7 นะคะอยู่ที่อะไรนะคะอยู่ตัวไหนนะคะคุณหมอก่อนถึงปั๊มบางจากนะครับค่ะก่อนที่จะไปวัดสมานก็แวะมาชมตรงนี้ก่อนได้นะครับนะคะหรือว่าเราจะติดต่อที่ Facebook ที่เพจได้ที่ไหนคะติดต่อ Facebook ได้ที่ชนานาถเกษมสุขสรรค์เบอร์โทรศัพท์0846969156ค่ะโอเคค่ะพี่วันนะคะส่วนพี่วันพันไม้8ริ้วค่ะพี่วันเอาไว้นะคะค่ะแล้วใครสนใจติดต่ออยากจะซื้อขายส่งขายปลีกอะไรก็ติดต่อได้หมดค่ะนะค่ะหรือใครอยู่ระแวกแถวนี้เนาะก็มาแวะมาเยี่ยมชมได้เลยค่ะใช่เพื่อจะได้มาพูดคุยกับพี่วันนะคะใช่ค่ะขอความรู้เรื่องอโกนิมา
ได้ค่ะถามสักนิดค่ะวัสดุปลูกใช้อะไรคะพี่วันตรงนี้มีขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็มีดินกั้มปูนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวดินกั้มปูหลักๆหลักๆเลยฮะวัสดุปลูกจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะขุยมะพร้าวหลักๆเลยนะคือขุยมะพร้าวกับใบกั้มปูแค่นั้นเองง่ายๆ1 ต่อ1อะไรประมาณนี้ดินนี่ไม่ต้องใช้เลยเขาจะออกรากเร็วมากเราจะอธิบายเรื่องการตัดชำและวัสดุปลูกของอากูนิมานะครับค่ะง่ายๆเลยเราเตรียม2 อย่างค่ะไอ้เจ้าขุยมะพร้าวค่ะหรือมะพร้าวสับค่ะนะฮะแล้วก็ใบกั้มปูค่ะเป็นสูตรหลักๆเลยวิธีการตัดชำง่ายๆเลยครับคุณเห็น2ใบนี่ไหมฮะค่ะหรือ3ใบที่คุณต้องการเอาเหลือไว้คุณตัดเลยครับตัดเสร็จคุณเอาไอ้เจ้ายอดของไม้ที่คุณซื้อมาค่ะฮะแล้วคุณก็นำลงแช่น้ำ2ชั่วโมงค่ะให้ยางเขาไหลออกมาแล้วก็เอาหลังจาก2ชั่วโมงแล้วเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะใช้ยอดของเขาปักชำลงวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วถ้าเราอยากให้เขาออกรากเร็วค่ะทำยังไงคะเราใช้วิธีการอบครับอบทำยังไงคะอบก็คือใช้ถุงค่ะถุงใสหรือไม่ก็ถ้าอยากให้ดีก็เป็นตู้สำหรับตู้อบโรงเรือนตู้อบโรงเรือนหรือว่าตู้อบบอนสีที่เขาใช้กันตัวนั้นแหละจะเป็นตัวที่ดีที่สุดเอาลงเลยครับเอาวางไว้เลยภายใน10วันออกรากเลยออกรากเลยครับเราสามารถเอามาวางขายได้แล้วไวมากไอ้เจ้าตอของเขาที่เรายกยอดออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแทงหน่อออกมาจากตาที่เราเหลือไว้มันก็จะออกมาอีก2ช่อได้2ช่อถ้าลองเขามีตาที่อยู่ในดินก็จะแทงเขาก็จะเพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มจำนวนให้เราโดยที่เราไม่ต้องซื้อหลายกระถางซื้อหลายกระถางถูกต้องเราไปเลือกซื้อต้นสวยๆที่เราชอบแล้วเราก็ปักชำโดยการยกยอดประมาณนี้ค่ะสำหรับอากูนิมาค่ะสำหรับอากูนิมาสำหรับอากูนิมาครับค่ะทีนี้ช่องทางการติดต่อนะคะของพี่วันเนี่ยว่าถ้าเราจะติดต่อพี่วันทาง Facebook ได้ไหมได้ค่ะ Facebook ชื่ออะไรคะพี่วันคะชนานาถเกษมสุขสันต์ค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์084-696-9156 ค่ะสวนพี่วันพันไม้ค่ะโอเคแปดริ้วค่ะหรือถ้าใครอยู่แถวชาเชิงเซาเนาะแปดริ้วนะคะก็มาที่เจเจเซเว่นนี้ได้เลยค่ะพี่วันอยู่วันไหนคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาทุกวันในอนาคตใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณพี่วันมากนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะอันนี้เรามาส่วนของบอนสีนะคะเราเจอร้านของผู้พันแทนใช่ไหมคะผู้พันค่ะผู้พันมีบอลสีประเภทไหนบ้างอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นบอลป้ายบอลด่างแล้วก็บอลเก่าๆที่มีชื่อแล้วก็ลูกไม้ครับลูกไม้นะคะเพราะว่าที่เราดูกันเมื่อกี้แล้วก็แบบมีหลากหลายมากมายเลยบอลโบราณเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างให้หน่อยค่ะผู้พันว่ามีประมาณไหนบ้างนะก็จะมีรัตนศิลป์ครับล่ำรวยชมพูทวีปนะครับนกปลาเก้าค่ะนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยจะมีนกปลาเก้าแผลงครับซึ่งผ่ามาแล้วมีความแตกต่างไปจากสายพันธุ์เดิมนกปลาเก้าเขานะครับนกปลาเก้าแผลงนะคะของผู้พันแทนนะคะซึ่งคนผ่าก็เป็นอาจารย์ผมอยู่เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งลุงนะครับที่สวนขวัญใจบอนสีขวัญใจบอนสีที่ใส่มานั่นแหละแล้วทีนี้เราจะสามารถที่จะติดต่อผู้พันได้ช่องทางไหนบ้างคะนอกจากที่ JJ7 แล้วครับก็ปกติจะขายลงตามเพจนะครับก็คือเพจมีเพจบอนสีบอนสีราชินีไม้ใบนะครับก็คือเพจบอนสีทั่วไปนะที่เราเข้ากลุ่มกันนะครับก็ในส่วนผมเนี่ยจะใช้ชื่อกัญญนัทลักขณะนะครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวก็จะทิ้งFacebook นะคะของผู้พันไว้นะคะเผื่อใครสนใจนะคะแล้วไม่สะดวกมาที่นี่นะคะก็สามารถทักแชทสอบถามผู้พันได้นะคะว่าผู้พันมีตัวนี้ไหมนะคะเพราะว่าผู้พันส่งทั่วไทยนะคะใช่ไหมคะใช่ครับขายจริงส่งจริงครับใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับอีกร้านถัดไปนะคะวาสนาดีบอนสีใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคสำหรับวาสนาดีบอนสีนะคะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันที่ JJ7 ใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ขอให้คุณพี่พาชมบอนสีหน่อยค่ะว่าไฮไลท์ของเราอ่ะมีอะไรบ้างส่วนมากในนี้จะเป็นแบบว่าไม้ที่ผ่าแล้วก็อยู่แยกหน่อนะคะใช่ค่ะคือไฟเห็นมาแล้วอ่ะคือชอบมากสีแบบแคนดี้สุดๆชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยก็จะมีทิวาลีค่ะค่ะพญานาคาราชส่วนมากจะเป็นนี่นะคะพญานาคาราชพญานาคาราชนาลีสยามค่ะอันนู้นเป็นแสงมาธาตุนะคะแสงมาธาตุอันนี้เป็นปราสาททองค่ะปราสาททองอันนี้เป็นบอนกาบรัชดานะคะใช่ค่ะสีเขียวเนี่ยค่ะส่วนอันนั้นเป็นตะวันชิงพกค่ะแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยต้นนี้อยู่ประมาณ 2,200 ค่ะสีสวยมากตะวันชิงพกนะคะแต่ก็จะมีเป็นชายชนสิริพรนะคะชายชนสิริพรคืออะไรคะเป็นชายชนแผงที่มันเป็นสีแดงอย่างเดียวถ้าเป็นแดงอย่างเดียวจะเรียกว่าชายชนสิริพรใช่ค่ะชื่อเขาเป็นชายชนสิริพรโอ้สวยมากนะคะก็จะมีอสงไขยค่ะอสงไขยของที่นี่คือสุดยอดอันนี้เป็นอสงไขยนะคะสวยมากไม่ขายนะคะชมใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นเอาไว้ตั้งแม่ต่อไปอะค่ะต่อไปค่ะเพชรจอมทองแล้วก็จะเป็นเพชรจอมทองนะคะเวลาเขากัดสีแล้วจะออกชมพูอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะอันนั้นเป็นต้นพี่เขาเลยค่ะโอ้ยสวยมากใครจะคิดว่าบอนสีสีแบบได้หวานขนาดนี้ สีน่ารักมากนะคะแก้วมังกรนะคะจะเป็นแก้วมังกรนะคะนะคะแก้วมังกรมีนพเก้าค่ะนพเก้านพเก้าต้นแม่ไม่ได้เอามานะคะค่ะนี่มีชินะบัญชรเป็นชินะบัญชรค่ะแล้วอันนี้เป็นหยกกำมะหยี่ค่ะนี่นะคะหยกกำมะหยี่ค่ะหยกกำมะหยี่คือเขาจะออกไปเขียวๆอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะต้นแม่อยู่นู่นเลยค่ะอันนั้นหยกกำมะหยี่อันนี้คือต้นแม่ของหยกกำมะหยี่ค่ะมีแอบจ้องจักรพรรดิค่ะเนี่ยนะคะคือหยกกำมะหยี่นะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นหยกกำมะหยี่ค่ะแล้วก็มีเจ้าจักรพรรดิอันนี้ส่วนนี้ต้นนี้จะเป็นเจ้าจักรพรรดินะคะเจ้าจักรพรรดิค่ะมีตับจังหวัดนะคะกระบี่กับขอนแก่นก็มีนะคะเชียงใหม่ก็มีค่ะแต่แอนไม่ได้เอามาลงตู้ไม่พอไม้มีอีกเยอะค่ะอันนี้เป็นทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์ต้นนี้เป็นรัตนศิลป์ตั้งแม่ค่ะสวยมากรัตนศิลป์นี้มันจะคล้ายๆอะไรบ้างคะรัตนศิลป์ถามว่าจะคล้ายนางไหมพวกนี้ไหมมันจะคนละสายพันธุ์กันแต่มันจะไปเหมือนกันอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะแต่เขาจะเป็นแบบว่าแหลมๆเป็นสองใช่ใบเขาจะออกไปในทางเดียวกับเจ้าจักรพรรดินะคะจะใบจะแหลมๆแล้วก็จะมีอักษรสวรรค์นะคะอักษรสวรรค์สองตัวเงินแสนก็สวยมากเงินแสนสวยสุดเราชอบมากแล้วก็เป็นเงินแสนค่ะที่ส่วนจะเป็นเงินแสนที่ด่างแล้วนะคะสวยมากค่ะเงินแสนกระถางนี้เท่าไหร่คะกระถางนี้อยู่ 6,500 ค่ะเป็นไซต์ตั้งแม่ค่ะ 6,500นี่นะคะแล้วยังมีอาจารย์คงด้วยนะคะค่ะอาจารย์คงไซส์เล็กๆนี่ก็อยู่ประมาณ 3,000 ต้นๆ นะคะอ๋อ 3,000 ต้นๆ 3,000 กว่าสวยมากค่ะโอ้ยสวยสุดๆส่วนมากในนี้นะคะเป็นบอนนะคะที่จากส่วนของนันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นของน้าชายทำส่วนอันจะอยู่ส่วนที่1จะอยู่ที่อำเภอพนมสารคามที่วัดชัยเคืองค่ะส่วนที่2จะอยู่ที่บ้านสร้างกระทุ่มแพวค่ะค่ะส่วนนั้นก็จะมีเป็นของวังทองปราสาททองเจ้าสัวหยกจักรพรรดิหัสดงหลักๆของเราหลักๆของเขาใช่ที่เห็นอยู่ที่เราพาชมเนี่ยนะคะเป็นแบบว่าผ่าตรงผ่าตาแล้วก็แบ่งแยกหน่อใช่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผ่าทั้งหมดค่ะถ้าตัวไหนเป็นไม้เมล็ดก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบมันจะสามารถกลายได้หรอคะหรือยังไงไม้ทั้งไม้ผ่าทั้งไม้เมล็ดกลายได้หมดค่ะอ๋อโอเควัสดุปลูกคะคุณแอนบอกได้ไหมว่าใช้วัสดุปลูกยังไงบ้างส่วนใหญ่ที่แอนปลูกนะคะก็จะใช้เป็นดินก้ามปูค่ะค่ะดินก้ามปูผสมดิน 20% นะคะแล้วก็จะมีพวกผสมแกลบขุยมะพร้าวนิดหน่อยแกลบเผาเหรอคะใช่ค่ะแกลบเผาแล้วก็ขุยมะพร้าวนิดหน่อยปุ๋ยแล้วก็จะช่วยปุ๋ยแอนไม่ได้ใส่เลยค่ะไม่ได้ใส่เลยใช่ไม่จำเป็นต้องใส่ถามว่าจำเป็นไหมในส่วนของสวนแอนนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะ
ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะคือเมื่อก่อนเคยใส่นะคะแล้วแบบว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาน้องตอนแรกอะโตสูงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาจะซุดเหมือนโตไปเหมือนก็ว่าปุ๋ยเนี่ยไปช่วยสร้างฮอร์โมนให้เขาแบบจากที่เขาค่อยๆโตมันจะโตไวมันจะสวยใช่ไหมคะใช่เหมือนกับว่ามันเกินจะเป็นเขาใช่ค่ะในช่วงเวลาเราก็เลยได้มีการปรับเปลี่ยนโดยที่ไม่ใส่ปุ๋ยใช้ดินก้ามปูอะไรเลี้ยงธรรมชาติอยู่ในตู้หนึ่งไม้ที่อยู่ในตู้เนี่ยกันหนอนกันแมลงกันไรได้ค่ะแล้วก็ทำให้น้องสีสวยขึ้นจะประมาณนี้ค่ะสำหรับเทคนิคของคุณแอนใช่ค่ะโอเคถ้าเราไม่ได้อยู่แล้วแวกแถวนี้แล้วก็ไม่ได้แบบสะดวกผ่านมาที่ฉะเชิงเทราเราสามารถติดต่อคุณแอนได้ที่ไหนบ้างคะมีทาง Facebook ค่ะค่ะเป็นชื่อวาสนานวรัตน์นะคะเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะเดี๋ยวไฟขึ้นไว้เนาะแล้วก็เบอร์โทรโทรศัพท์ค่ะค่ะ0650790763ค่ะสามารถติดต่อนะคะหรือสอบถามไปใน Facebook ก่อนว่ามีต้นนี้ไหมมีต้นนี้ไหมนะคะถ้าคุณแอนมีเบบี้แบ่งคุณแอนก็จะมีจำหน่ายจะแจ้งให้จำหน่ายให้ทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนถามเรื่องทศกัณฐ์เบบี้ของคุณแอนอยู่ประมาณเท่าไหร่คะไซส์เบบี้อยู่ประมาณ 1,590 ค่ะ 1,590 โตขึ้นมาหน่อยน้องกัดสีนิดๆก็อยู่ประมาณ 2,300-2,200 ประมาณเนี้ยสำหรับทศกัณฐ์นะคะใช่ค่ะทศกัณฐ์ราคาดีมากเนี่ยหลวงราชอะไรหลวงราชเสน่หานี่ก็350เริ่มต้นคือราคาดีนะคะในจันหนวดเขี้ยวนี่คือจันหนวดเขี้ยว590เนี่ยคือราคาดีมากนะคะทุกคนคือใครตามหาอยู่อย่างอาจารย์มั่นน่ะ700ใช่ค่ะหูแบบราคาแบบซุปเปอร์ดีอะค่ะใครตามหาบอนสีนะช่วงนี้อยู่นะก็คือมาติดต่อคุณแอนได้เลยคอนเฟิร์มว่าราคาดีจริงๆนะคะเพราะว่าเนาะอะไรที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใบกลมหรืออะไรที่เป็นบอนโบราณเก่าๆมันจริงๆแล้วเขาควรที่จะราคาแบบสูงกว่านี้นะแต่ว่าเราได้ในราคานี้ถือว่าโอเคมากเป็นราคาที่แบ่งปันนะคุณแอนเนาะโอเคค่ะส่วนใหญ่อันนี้เป็นจกหยกจักรพรรดิหยกจักรพรรดิเนี่ยหยกจักรพรรดินี่ปล่อยอยู่ที่ต้นละ1,200ค่ะ1,200นะคะหยกจักรพรรดินะน่ารักคือดีต้นแม่เราไม่ได้ติดมาต้นแม่ก็จะอยู่ในรูปที่อันลงไว้อ่ะค่ะนั่นค่ะดูนะคะด้านบนคืออะไรนะเจ้าสัวเจ้าสัวค่ะเจ้าสัวที่สวนจะเป็นสีนี้นะคะเป็นพื้นแดงกัดขาวด่างขาวด่างเขียวอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเจ้าสัวอันนี้เป็นเจ้าสัวค่ะนั่นนะคะอันนั้นก็เจ้าสัวตอนนี้ไม้ยังไม่ผ่าแล้วยังไม่ค่อยงอกค่ะยังไม่ขึ้นโอเคค่ะเพราะมันหมดชุดไปแล้วอันนี้ก็รอทำจำนวนก็มีลูกค้าจองไว้คือยังไม่ขึ้นอะไรเลยแต่ว่าคนก็จองแล้วสำหรับเจ้าสัวของที่นี่เพราะชุดแรกอันปล่อยไปเยอะมากก็ประมาณ10กว่าต้นได้10-20ต้นค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวใครสนใจนะคะก็มาที่ JJ7 นะคะหรือไม่สะดวกก็เดี๋ยวไปติดต่ ตามคุณแอนที่ Facebook นะคะได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณแอนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะอันนี้ในส่วนของ Cactus นะคะนอกจาก JJ7 เนี่ยจะมีบอนสีกับไม้ใบแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังมีในส่วนของ Cactus ด้วยนะคะCactus อันนี้มีพวกไหนบ้างคะเป็นไม้ที่เราทำเองไหมคะอ๋อเราทำเองทุกตัวค่ะเพราะที่สวนเราจะส่วนมากจะทำเองแล้วก็เป็นไม้เมล็ดมีบางตัวเป็นไม้ชำหน่อแต่ตัวไฮไลท์เราขายไปแล้วขายไปเกือบหมดแล้วค่ะขายไปหมดแล้วขายดีจังเลยช่วงเช้ากับช่วงสายๆกับช่วงบ่ายๆคนเยอะคนเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พวกนี้คืออะไรบ้างคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแอปโตมีแอปอันนี้เขาไม่มีหนามใช่ไหมคะใช่ใช่มีเป็นตัวที่มีหนามบางตัวก็ไม่มีหนามอันนี้น่ารักไม่มีหนามอันเก๋งจีนเขาจะเป็นสีนี้เหรอคะใช่ใช่ใช่ออกแดงแดงก็จะมีดอกอ๋อนะคะสำหรับในส่วนของแคคตัสดินที่นี่ปลูกผสมเองใช่ไหมคะผสมเองจ้ะเราก็จะใช้ดินใบก้ามปูผสมเพอร์ไลท์แล้วก็ผสมหินภูเขาไฟแล้วก็ใส่อมโคสแล้วก็มูลไส้เดือนอันนี้คือเป็นดินของแคคตัสเหรอคะใช่เป็นดินของแคคตัสของเราสูตรแล้วนี่เราผสมเองเลยในสวนเราใช้สูตรนี้ก็คือดินพร้อมปลูกก็คือซื้อถุงนี้ไปปลูกแคคตัสได้เลยได้เลยจ้ะขอวิธีการในการที่จะปลูกแคคตัสหน่อยค่ะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเด็ดน้องสมมติว่าน้องออกเบบี้ออกลูกมาใช่ไหมคะเด็ดน้องมาปุ๊บเราจะปลูกยังไงคะใส่ดินยังไงหรือยังไงเด็ดมาเราก็ไม่ควรปลูกเลยนะเพราะต้องไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะให้แผลเขาแห้งหน่อยแล้วก็เราค่อยไปปลูกแล้วก็ปลูกดินแคคตัสเนี่ยได้เลยค่ะ
ก็คือไม่ควรเด็ดปุ๊บจิ้มเลยแต่คือต้องให้เขาแห้งใช่ใช่ให้แผลเขาแห้งหน่อยแล้วก็เราสามารถเอาดินแคทตัสนี่ใส่กระถางแล้วก็ปลูกได้เลยแล้วรดน้ำไหมคะในครั้งแรกไม่อะไม่ต้องรดเลยเพราะในดินเราจะมีความชื้นอยู่แล้วสักอาทิตย์นึงค่อยรดน้ำเพราะถ้ารดเลยเราจะทำให้เขาเน่าคือแคคตัสอะเขาไม่ได้ชอบน้ำมาเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อก็คือแห้งยังดีกว่าแฉะหรือเปียกสำหรับแคคตัสแห้งดีกว่าถ้าเกิดเราไม้จิ้มฟันจุ่มลงไปเนี่ยดึงขึ้นมาเนี่ยถ้าเขายังไม้จิ้มฟันเขายังชื้นๆอยู่เราจะควรลดอ๋อแล้วขอถามหน่อยค่ะแคคตัสเนี่ยเราควรเอาไปไว้คือเขาชอบแดดแบบแดดแรงๆอย่างนั้นเลยไหมหรือยังไงคะเป็นบางสายพันธุ์ค่ะอ๋อแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยใช่ใช่ใช่ยังไงคะอย่างจะพวกขนพวกนี้เขาก็ชอบแดดแรงหมายถึงน้องขนแบบนี้ใช่เขาชอบแดดแรงบางตัวเขาก็ไม่ชอบแดดนะมันแค่ชอบแดดลำไรค่ะแล้วอาการที่บางคนเขาเรียกว่ามันยืดมันยืดคือเราจะแก้ไขยังไงได้คะจับเขาตากแดดเลยให้เขาโดนแสงเยอะเพราะเขายืดเพราะว่าเขาไม่มีแสงเขาโดนแสงน้อยเราต้องให้เขาหยุดแสงเยอะๆแล้วเขาจะไม่ยืดคือยืดคือเขาจะรูปทรงเขาจะเสียเขาจะยาวๆแล้วถ้าสมมติว่าเขายืดไปแล้วเราเอาไปตากแดดมันจะดีขึ้นดีขึ้นเหรอคะดีขึ้นอ๋อโอเคมันก็จะหดลงไปอ่ะใช่ใช่มันจะทำให้เขาไม่ยาวขึ้นไปอ่ะแต่ก็รูปทรงเขาก็จะเสียแล้วแต่ก็ยังช่วยได้ยังช่วยได้แต่ว่าถ้าเกินเยียวยาแล้วเกินเยียวยาตัดไหมคะต้องตัดนะมั้งอย่างนั้นรอตัดแล้วมันจะขึ้นใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อตัดแล้วก็วางทิ้งไว้ใช่ใช่ตัดไว้ทิ้งไว้ให้แผลเขาแห้งค่ะแผลเขาแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาชำใหม่ได้ต้องเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมกับการที่เวลาเราเด็ดหน่อออกมาใช่ไหมคะโอ้โหความรู้สุดๆเลยค่ะอ่ะช่องทางการติดต่อค่ะนอกจากที่จะแวะมาช้อปปิ้งที่เจเจเซเว่นแล้วเราจะสามารถติดต่อได้ทางไหนได้อีกคะทางเพจของชิเฟซบุ๊กเอลชีระแคทตัสค่ะชีระแคทตัสนะคะโอเคเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นลิงก์เพจนะคะแล้วก็เพจขึ้นมานะคะว่าแคทตัสติดต่อได้ที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าคุณแม่ส่งทั่วไทยด้วยถูกไหมคะจ้ะส่งค่ะนะคะมีส่งออนไลน์ด้วยนะคะมีจ้ะมีใช่ราคาเริ่มต้นแค่25บาทเองใช่ไหมคะใช่เริ่มต้นได้25ถึงมีทุกสายพันธุ์มีทุกแบบมีทุกสายพันธุ์เพราะว่าอันเนี้ยขายไปแบบสักเยอะแล้วอ่ะของแร่ๆคุณแม่ก็ขายไปแล้วนะคะก็จะเหลือพวกนี้แหละแต่ว่าก็ยังมีอยู่ที่บ้านที่สวนมีอยู่ค่ะใช่เพราะว่าเราไม่ได้ขนมาหมดนะคะขนมาหมดไม่ได้เยอะเกินขนหมดแต่ขนกลับลำบากโอเคนะคะใครสนใจแคคตัสนะคะหรือว่าดินปลูกนะคะแคคตัสนะคะก็ติดต่อได้ที่เพจคุณแม่ได้เลยนะคะใช่ไหมคะชิลักแคคตัสค่ะฝากด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะพี่เอกก็มาอยู่ที่ JJ7 ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับจะเจอพี่เอกได้ที่JJ7 ศุกร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับเหมือนกันนะคะครับผมพี่เอกพี่เอกมีต้นอะไรมาบ้างที่เอามาในที่ JJ7 กับที่ตัวเองขายอยู่เนี่ยพี่เอกส่วนมากเน้นไปทางไหนคะเน้นไปทางตัวนี้ก็จะมีนางรากสดนะครับคาราเดียมเนาะคาราเดียมเป็นพวกบอลสีทั้งหมดเลยครับบอลสีแล้วก็มีพิมพ์เป็นเซตด้วยพิมพ์เป็นเซตจะมีบ้างนะคะหูช้างก็มีกระดาษด่างก็มีกระดาษก็มีครับแต่ส่วนมากหลักๆของพี่เอกอ่ะเป็นคาราเดียมแหละบอลสีคาราเดียมครับบอลสีครับค่ะอ่ะหลักๆพี่เอกอ่ะคือมีต้นประมาณไหนบ้างชื่ออะไรบ้างคะก็จะมีประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเบบี๋หน่อยนึงจะเป็นลูกในจันหนวดเขี้ยวในจันหนวดเขี้ยวนี่นะครับในจันหนวดเขี้ยวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสักการนิมิตจะเป็นสักการนิมิตตัวนี้พวกหนุมานเข้าเฝ้าอะไรพวกนี้จะอยู่ราคาเท่าไหร่คะหนุมานไซน์อันนี้ไม่เกิน900ครับไม่เกิน900นะคะครับผมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับ900ต้นสูงใหญ่แล้วครับ 4-5 ใบนี่สวยๆเลยนะคะถ้าเป็นไม้แยกหน่ออันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อออกมาถ้าเป็นแยกหน่อออกมาก็จะอยู่ประมาณ 1,000-1,200 เพราะว่าไม้แยกหน่อจะโตเร็วโตเร็วกว่าไม้ผ่าตาเหรอคะใช่ครับโตเร็วฝ่าเพราะไม้แยกหน่อจะเป็นเหมือนกับต้นแม่เลยอ๋อใช่ไม้แยกหน่อเนี่ยคือต้นแม่โดยตรงเลยที่เกิดออกมาค่ะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะมีตัวใหม่ๆเลยก็จะไอตัวเดิมๆก็เนี่ยนางเสือดาวก็มีอันนี้ทองมันช่างครับมีไม้เก่าๆเยอะนะคะนี่ครับรองเท้านาลีครับนี่รองเท้านาลีตัวนี้มิ่งมเหสีอันนี้เลยทั้งถาดเลยมิ่งมเหสีชื่อว่ามิ่งมเหสีเหรอใช่ครับชื่อมิ่งมเหสีเลยลองดูนี่สวย
นี่คือเขากัดสีแล้วเขากัดสีเดี๋ยวเขาจะกัดสีอ่อลงไปอีกนิดนึงเขาจะไม่เหมือนม่วงมงคลเลยพวกนั้นไม่เหมือนครับไม่เหมือนอันเนี้ยนิ่มเหสีสวยมากวอนเก่าๆก็จะมีไก่ทองประเสริฐก็มีไก่ทองประเสริฐตัวเบบี้ตัวเบบี้อยู่เท่าไหร่คะ400 500ครับไม่เกิน500บาทเนี่ยเบบี้เบบี้500 500ประมาณนี้ครับเราจะเน้นขายให้กับผู้บริโภคที่แบบว่าอยู่ได้เราอยู่ได้ผู้บริโภคอยู่ได้ก็คือว่าเราสบายสบายตัวขอนแก่นก็มีตัดจังหวัดก็มีครับขอนแก่นนะคะเนี่ยอันนี้ขอนแก่นครับผมอันนี้นาลีสยามเสียดายมาเช้าโดนใบหักไปหน่อยนึงเลยนาลีสยามบอลสีอ่ะไฟดูยังไงมันก็โอ้คล้ายกันแยกยากมากคล้ายกันเขาจะมีลักษณะแตกต่างกันนิดหน่อยเองค่ะอย่างขุมทองกับสตรอเบอรี่สตาร์ยังไงคะคุณพี่คะขุมทองก้านสายบัวก้านสีสายบัวนี่ครับก้านนะครับขุมทองนะครับก้านเวลาเขาโตเต็มวัยก้านจะเป็นสีสายบัวเนาะก้านจะแดงๆขอนตาลสตรอเบอรี่ก้านจะสีเขียวดูสตอนะคะครับนี่สตอสีเขียวนะครับเราดูแค่ก้านเอาตอนเด็กๆเราก็รู้แล้วอ่ะใช่ไหมคะประมาณนั้นครับประมาณนั้นคือขุมทองนี่คือไม้โบราณไม้ไทยเราเลยใช่ครับนะคะประมาณนั้นขุมทองอยู่เท่าไหร่คะไซส์นี้ไซส์นี้1,500 ถึง 1,700 บาทแล้วไซส์เล็กลงมาคะอันนี้เลยอันนี้1,500แน่นอน1,500ได้แน่นอนราคาคุยกันได้ราคาแบบนี้คุยกันได้ครับผมประมาณนั้นขุมทองก็ไฮไลท์ของตัววันนี้เลยอ่ะที่ผมไอ้นี่นะผมภูมิใจนำเสนอก็คือนางรากสดตัวนี้นางรากสดนะคะเป็นบอลขยับมาเลยค่ะนี่ครับเป็นบอลเก่าบอลโบราณและหายากค่ะเนี่ยครับตัวนี้หายากค่อนข้างที่จะหายากเลยเห็นพี่เอกบอกว่าเขาจะเป็นแบบว่าฮาร์ป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 ครับปลายครึ่งเขาจะฮาร์ปฮาร์ปทั้งฮาร์ปครึ่งใบแล้วก็ออกป้ายค่ะถ้าเป็นนางรากสดแท้นะครับเขาจะมีลักษณะกัดสีแบบนี้แต่ถ้าเกิดบางคนเอามาขายในนามนางรากสดแต่ไม่ใช่ของแท้ก็มีนะครับคือเป็นเบบี้แบบต้นเล็กๆแบบเนี้ยมองไม่ออกมันยังไม่ออกเพราะมันยังกัดสีไม่จัดใช่แต่ก้านเขาจะออกแบบสีแดงๆสีแดงใช่เขาจะแดงลงก้านเลยโหสวยมากนะดูก้านหน่อยก้านอีกสักทีก้านจะไม่เป็นสีแบบใสบัวเลยนะใช่ครับก้านจะแดงเขาจะแดงตั้งแต่นี่ลงก้านเขาเลยเนี่ยคล้ายๆฮาวาเอียนพันช์นะคะคล้ายๆเลยคล้ายๆแต่นี่คือเขาลงเลยสวยมากดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นดินก้านปูปกตินะครับดินผสมใบก้านปูปกติก็ส่วนมากจะต้องใส่ในตู้มีน้ำอยู่ประมาณขนาดนี้ขนาดนี้นะคะทุกคนครับผมเห็นรอยน้ำนะคะเห็นรอยน้ำครับประมาณนี้คือการที่เราต้องใส่น้ำเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องรดน้ำทุกวันค่ะโอเคเราไม่ต้องรดน้ำทุกวันเราไม่ต้องรดน้ำทุกวันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดรากเขาเดินถึงปลูกกระถางเขาจะดูดน้ำไปเองเขาจะดูดน้ำขึ้นไปเนี่ยดูดขึ้นไปเลี้ยงลำต้นตัวเองโอเคปุ๋ยอะคะใส่ปุ๋ยไหมคะพี่ปุ๋ยไม่ต้องไม่ต้องเลยปุ๋ยไม่ต้องโอเคไม่อุ๊ยขอโทษนะครับดูนางไหมดินี่ออกไปกินน้ำเองออกมาหาน้ำกินเองเลยอย่างนี้นะคะนี่ครับก็เลยต้องให้น้ำเยอะหน่อยให้มีน้ำสักเจ็ดหนึ่งส่วนสี่ของกระถางเนี่ยประมาณเจ็ดหนึ่งส่วนสี่ของกระถางค่ะถ้าเลี้ยงในตู้ช่วงเนี้ยถ้าเลี้ยงในตู้จะดีเพราะหน้าหนาวนอกตู้ก็จะมีปัญหาพวกเพี้ยไฟไรแดงก็เป็นเรื่องปกติของหน้าฤดูนี้ฤดูหนาวฤดูหนาวค่ะแล้วก็หนอน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 ไอ้หนอนหนอนชาเขียวอ่ะชิมเมจโจไทชิมเมจโจไทตัวนั้นจะสำคัญมากกินแป๊บเดียวหมดทั้งกินแป๊บเดียวหมดทั้งใบอันนี้ก็จะมีอีกตัวนึงนางกิรินีเทวีนางสงการปีหน้าอันนี้เรามีจำนวนอยู่450ต้นโอ้ต้นแม่เขาจะสวยมากไซส์นี้เท่าไหร่คะพี่เอกไซส์นี้นะครับ600ถึง700บาท600ถึง700นะคะไม่แพงนะครับเราขายไม่แพงนางกิรินีเทวีไม่แพงแน่นอนมีจำนวนนะคะทุกต้นมีจำนวนทุกต้นครับมีหมดจำนวนมีจำนวนหมดทุกต้นถ้าใครไม่สะดวกมาที่777นะคะก็นี่ค่ะ Facebook ครับไปติดต่อพี่เอกเลยที่เอกคาราเดียมนะคะเอกคาราเดียมครับ TikTok Facebook อาทรสุวรรณเกตครับหรือสะดวกเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะ0982701226พี่เอกนะคะครับคือมีมากกว่านี้นะคะมีมากกว่านี้ครับมีมากกว่าที่เอามาลงนะคะถ้าเกิดมีโอกาสจะยกตู้ออกมาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไฟผ่านมาหรือยังไงเดี๋ยวไฟก็แวะเข้าไปดูในสวนได้ครับเข้าไปดูในสวนเราได้สวนเรายินดีต้อนรับโอเคขอบคุณพี่เอกมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
โอเคค่ะสวัสดีค่ะครับสำหรับร้านนี้เป็นชื่อร้านอะไรคะเราชื่อร้านโอเคแพลนครับเป็นไม้เกี่ยวกับอย่างแรกเลยจริงๆแล้วที่สวนเนี่ยเริ่มทำแคทตัสมาก่อนครับแล้วก็จะมีไม้มงคลแล้วก็เกี่ยวกับไม้ด่างครับที่เอามาโชว์ในวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่สวนเอามาโชว์เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นพวกเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร่าครับจะมีตั้งแต่ไซส์เล็กครับไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดของร้านเหมือนกันครับไซส์ใหญ่นั้นขายไหมคะเนี่ยขายครับผมขายหมดเลยขายหมดเลยครับไซส์ใหญ่นั้นคือวางแล้วก็สวยเลยนะคะผมเป็นจิตรกรครับเป็นจิตรกรแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยเพื่อเป็นการจะลงจิตใจในช่วงเวลาทำงานครับผมต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยผมก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพวกงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับเนี่ยจริงๆในรัสเซียเยอรมันต่างๆเนี่ยเขาได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพวกต้นไม้ฟอกอากาศนะครับแต่ก่อนเราอยู่ในที่พักที่เป็นลักษณะหอหรือเป็นที่พักคอนโดอะไรเงี้ยครับแคบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีต้นไม้เนี่ยที่มันประดับแล้วมันช่วยทำให้ผ่อนคลายบ้างก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ลองมาครับแล้วลองมาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในแต่ละร้านครับเพราะว่าที่นี่ครับแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้นะครับความรู้ในต้นไม้แต่ละแขนงค่อนข้างมากครับผมค่ะอยากให้ลองมาเที่ยวกันครับผมค่ะอยู่ที่ JJ7 JJ7 ครับเปิดอยู่ก่อนที่จะถึงทางเข้าวัดสมานครับผมแล้วก็ทางนี้ก็สามารถออกไปเส้นสู่ปราจีนบุรีเข้าไปได้หลายที่เลยครับแล้วก็ตรงนี้ผ่านทางวัดสมานจะไปทางพระธาตุวายโยก็ผ่านทางนี้ได้ครับหลังจากไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วนะครับมาทางนี้ได้เลยนะครับเราเปิดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ9:15ถึง5:15ครับผมเป็นเวลาที่สวยงามอยู่แล้วนะครับมาเที่ยวกันได้เลยครับผมโอเคค่ะนอกจากในงานนะคะจะมีต้นไม้นะคะให้เลือกชมแล้วนะคะเราก็ยังมีดนตรีนะคะให้ฟังนะคะตลอดทั้งงานเลยตั้งแต่ช่วงสายๆใช่ไหมคะจนถึงแบบปิดงานเลยนะคะโดยคุณน้องอะไรนะคะแฟนซีค่ะคุณน้องแฟนซีนะคะเป็นคนมาเล่นดนตรีที่นี่เองเลยนะคะเล่นกีตาร์เนาะใช่ค่ะปกติเล่นได้ทุกแนวเลยใช่ไหมคะได้ทุกแนวเพราะว่าตอนที่ฝ้ายเดินเข้ามาเอาน้องเล่นดนตรีดีนะคะเพราะเลยแหละนะคะถือว่าโอเคมากใช่ทั้งเล่นทั้งร้องนะคะไม่ใช่แค่เล่นกีตาร์อย่างเดียวนะคะเขาร้องด้วยนะคะคือดีมากนะคะทีนี้อยากจะเขาเรียกว่าไงนะใครนะคะอยากคือแวะมานะคะอยากสนับสนุนเนาะการศึกษาใช่ไหมทุนการศึกษาให้น้องแฟนซีนะคะก็แวะมาเลยนะคะแวะมาแล้วก็นี่เลยมาฟังเพลงที่น้องเล่นนะคะแล้วก็นี่เลยเขาก็จะมีกล่องนะคะเป็นทุนการศึกษาให้นะคะสนับสนุนน้องนะคะเพราะว่าหายากนะคนที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมาแบบใช้เวลาว่างของตัวเองอะมาทำอะไรแบบนี้มันค่อนข้างยากนะคะในงานนะคะฟังอย่างแบบเพลินแล้วอะน้องก็ยังต้องเสียสละเวลาตัวเองอะมาแบบว่ามาทำงานอะเพราะฉะนั้นเราควรช่วยการสนับสนุนนะคะใครมาก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่บนเวทีเลยนะคะแล้วก็มาย้อนนะคะทุนการศึกษาให้น้องด้วยนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อน้องไม่แน่ใจว่าสามารถติดต่อไปที่งานต่างๆได้ไหมแล้วจะติดต่อน้องในช่องทางไหนได้บ้างคะคุณแม่คะได้ทางน้องโดยตรงเลยค่ะFacebook หรือว่าอะไรคะ Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook ชื่อว่าอะไรคะFacebook ของน้องแฟนซีชื่ออะไรเอ่ยเป็นชื่อจริงหรือชื่อนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะขึ้นไว้แล้วกันนะขึ้นไว้เป็น Facebook นะคะคือใครสนใจอยากจะให้น้องนะคะไปเล่นดนตรีนะคะในช่วงกลางวันเนาะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทักน้องได้เนาะใช่มั้ยคะเป็นทุนการศึกษาให้น้องนะคะโอเคหวังว่าวันนี้นะคะแบบน่าจะเต็มอิ่มกันแล้วแหละนะคะในส่วนของงานของ JJ7 นะคะอยู่ตรงชาเชิงเซานะคะใครว่างนะคะเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้แวะผ่านมานะคะก็อย่าลืมแวะอุดหนุนคนในชุมชนนะคะต้นไม้คือเป็นของคนในชุมชนนะคะแล้วก็คุณหมอนะคะเขาได้แบบว่าเหมือนจัดตั้งงานดีๆอย่างนี้มานะคะคุณหมอกับพี่เจี๊ยบนะคือแบบว่าทำให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ในการขายของนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมให้น้องแฟนซีเนาะใช่ไหมคะยังได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้มาแสดงความสามารถนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ